ไม่ได้จะทำยับยั้งไม่รู้เรื่องเกิดมารู้คุณแห่งตนอย่ามัวสับสนดังคนยึดติดแล้วเปลืองแต่แล้วรู้ตัวทีหลังไม่รู้จักยังคิดผิดเพี้ยนที่ผ่านมาละครธรรมะสอนว่าตัดทิ้งนิสัยเดิมนิสัยตั้งใจปรับปรุงเข้าใจพะดุงหมายมุ่งให้ดีกว่าเกิดมาไม่ทำให้มองจิตทำประทับให้สูงสุดทุกคราแต่แล้วรู้ตัวขึ้นมาไม่โศกโศกาปัญญาผูกจิตเมตตาละครธรรมะสอนว่าตัดทิ้งนิสัยเดิมให้ความเป็นจริงทั้งหญิงและชายจะฤทธิ์มากมายพันไปสู่ทางสะอาดสงบและพบสว่างไม่มีอาวานสร้างสรรค์โลกลาละครธรรมะจึงสอนให้รู้ว่าตัดทิ้งนิสัยเดิมนิสัยรู้คุณธรรมสร้างความดีงามไปทั่วทุกท้องถิ่นเกิดมาไม่ทำลายกันเมื่อไรเมื่อนั้นสมาจิตอาทินแต่แล้วรู้ใจต่อกันสันติภาพพลันบรรดาใจให้นำพาละครธรรมะสอนว่าตัดทิ้งนิสัยเดิมในความเป็นจริงทั้งหญิงและชายจะฤทธิ์มากมายพันไปสู่ทางสะอาดสงบและพบสว่างไม่มีอาวานสร้างสรรค์โลกลาละครธรรมะจึงสอนให้รู้ว่าตัดทิ้งนิสัยตัดทิ้งนิสัยเดิมสวัสดีพี่น้องห้องเสมอทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้ข้าพเจ้าจงหมูไทยทิพย์สุดสมคิดนะคะก็มารับหน้าที่ช่วงที่สองนะคะในคอนเซปที่ชื่อว่าเรื่องราวทำใครกำหนด3นะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่1สิงหาคมพอดีนะคะก็ต้นเดือนพอดีเราก็จะมาพบกับในเรื่องจดหมายจากพญายมนะคะผู้ที่จะ
มาเล่าเรื่องก็คือคุณชมฝนนะคะเชิญได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชมผู้ดำเนินรายการค่ะจดหมายจากพญายมวันหนึ่งที่ยมโลกท่านพญายมเสด็จขึ้นว่าความบนบัลลังก์ในบรรยากาศที่น่าเกรงขามท่านยมทูตนำวิญญาณที่ต้องการพิพากษาเข้ามาได้แล้วยมทูตได้ลากตัวชายสองคนเข้ามามีชายสูงอายุผมขาวบางหลอมแหลมคนหนึ่งและชายหนุ่มอีกคนหนึ่งขึ้นมาคุกเข่าลงเบื้องหน้าของพระองค์คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้อย่าทักทายดวงวิญญาณทั้งสองคุกเข่าลงแต่ยังไม่ทันที่พญายมจะเอ่ยความว่าอย่างไรชายสูงอายุผู้นั้นก็รีบตีโพยตีพายโวยวายขึ้นมาทันทีว่าโอ้ย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 ข้าแต่ผู้เป็นใหญ่ไอ้กระผมถูกจับตัวมาโดยไม่บอกกล่าวอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยสมบัติพัสถานของกระผมมีตั้งมากมายยังไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนบัญชีเงินทองของกระผมก็เจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่เป็นสถานที่ใดและเราเป็นใครเจ้าจึงกล้าส่งเสียงโวยวายอย่างนี้ฮะชายสูงอายุฝึกอักทำหน้าเลิกรักเขาเพิ่งสังเกตเห็นบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวรอบกระผมท่านพญายมซ้ำทับด้วยเสียงในลำคอแล้วเอ่ยด้วยเสียงก้องกังวานว่าเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าทำไมเจ้าต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าเจ้าทำบาปกรรมไว้มากเมื่อมีชีวิตอยู่และเจ้าจะต้องได้รับโทษสถานหนักเอาละเราจะถามให้เจ้าจงตอบตามความเป็นจริงได้ไหมเฮ้ยกับผมคือถ้ากับผมตอบแล้วท่านต้องโปรดกรุณากับผมด้วยนะขอรับชายสูงอายุละล่ำละลักท่านพญายมจึงพูดตัดบทเอาละเอาละเราถามเจ้าเงินสังเคราะห์ไวยชราของแม่เฒ่าหวังข้างบ้านของเจ้าเจ้าหลอกลวงออกไปใช้แต่งสวนดอกไม้ในบ้านเจ้าใช่หรือไม่ยังไม่ตอบทำไมไม่ตอบล่ะตอบมาตรงๆนะคือว่ากระผมจำไม่ได้ครับเอานะถ้าจำไม่ได้ข้าจะฟื้นความจำให้เจ้าเองเจ้าจงมองไปที่ผนังถ้ำทะลุมิติจะปรากฏเหตุการณ์ในอดีตบนโลกมนุษย์ให้เจ้าเห็นเอาเบิ่งตาดูให้ชัดๆสิทันใดนั้นเองผนังของถ้ำก็มีภาพเหตุการณ์ของชายสูงอายุผู้นี้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ซึ่งได้กระทำการทุจริตกับแม่เฒ่าหวังปรากฏขึ้นมาณบ้านหลังหนึ่งในตำบลที่ชายสูงอายุเคยอาศัยอยู่ข้างบ้านชายชราผู้นี้มีเพื่อนบ้านหญิงชราแม่เฒ่าหวังอยู่ตัวคนเดียวเพราะลูกหลานทิ้งไปโดยอาศัยเงินสงเคราะห์วัยชราประทังชีพในวันหนึ่งชายสูงอายุได้คิดแผนหวังจะเอาเงินของแม่เฒ่ามาเป็นของตน
เข้าไปที่บ้านแม่เฒ่าหวัง นี่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 ท่านแม่เฒ่าตัดสินใจได้หรือยัง ที่ข้าชวนลงทุนค้าขายกับพวกเราตอนนี้คนในหมู่บ้านมาลงทุนกับข้าเกือบทุกคนแล้วนะถ้าขืนชักช้าท่านก็จะได้ผลตอบแทนน้อยนะท่านเห็นหรือไม่คนในหมู่บ้านเราเนี่ยเขารัวขึ้นกันทั้งนั้นเลยฮ่าฮ่าฮ่าแต่ไม่เถียงน้ำเต็มๆหรือฉันก็อยากจะมีเงินเอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ในอนาคตแค่นั้นสงเคราะห์ก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านก็เอาเงินสักครึ่งหนึ่งมาให้ข้าทุกเดือนเดี๋ยวมันก็มาขึ้นเองนั่นแหละลงทุนทีละเล็กทีละน้อยนานวันเข้ามันก็เยอะผลตอบแทนก็มาขึ้นด้วยใช่ไหมข้าอย่างนั้นเดือนนี้ท่านก็เอาเงินไปครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วฉันจะทยอยให้ท่านทุกเดือนก็แล้วกันแต่แม้เงินที่มีอยู่ก็แทบจะไม่พอกินกันอยู่แล้วนะเอานะอดทนเก็บเล็กผสมน้อย พอท่านอยากได้เงินก้อนใหญ่ไปให้ลูกหลานจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครยังไงล่ะดีไหมล่ะก็ดีเหมือนกันนะขอบใจท่านมากนะที่ท่านมีน้ำใจชายสูงอายุเดินออกจากบ้านแม่เฒ่าหวังด้วยสีหน้าที่พึงพอใจในความฉลาดของตนเขาเสยะยิ้มและพูดออกมาว่าช้าอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินเราหรอกเอามาให้ข้าช่วยใช้จะดีกว่าสบายแล้วเราหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม่เฒ่าหวังก็เจียดเงินให้ชายสูงอายุทุกเดือนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่แต่นานวันเข้าเมื่อไปถามถึงเงินทีไรเขาก็จะบ่ายเบี่ยงว่าการค้ายังไม่ได้ผลกำไรบ้างมีปัญหาฟ้าฝนไม่ตกต้องฤดูกาลทำให้ผลผลิตของสินค้าล่าช้าไปบ้างจึงให้แม่เฒ่ารอต่อไปเรื่อยๆแต่แท้ที่จริงแล้วเขานำเงินของแม่เฒ่าไปใช้เสียเองโดยเฉพาะซื้อดอกไม้พันธุ์สวยราคาสูงและต้นไม้พันธุ์หายากราคาแพงโขและภาพที่ปรากฏบนผนังก็ค่อยๆหายวับไปพร้อมกับเสียงเข้มของท่านพญายมพูดขึ้นเอาละทีนี้จำได้หรือยังล่ะการกระทำของเจ้ามันช่างไร้ซึ่งคุณธรรมไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเจ้าหลอกลวงต้มตุ๋นหญิงชราที่น่าสงสารช่างไร้ยังอายซะจริงๆแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรจะมาต่อรองกับข้าอย่างนั้นหรือชายสูงอายุก้มหน้าตอบเสียงสั่นเครือข้าจำได้แล้วขอรับใช่ขอรับกับผมผิดไปแล้วขอรับพญายมเอ่ยสำทับต่อยังจะมีอีกนะเจ้านะร่วมมือกับพรรคพวกทำการขายผงขาวอีกทั้งเข้าหุ้นกับนายกอเจ้าของโรงงานผลิตยาทำยาปลอมหากำไรอีกใช่หรือไม่
ใช่ขอรับใจแล้วขอรับชายสูงอายุก้มหน้าต่ำลงไปอีท่านพญายมจ้องหน้าชายสูงอายุสายตาเขม็งข้าไม่อาจทนดูเหตุการณ์อุบาทของเจ้าได้อีกแล้วยกขึ้นมาแค่สองเรื่องเท่านี้แล้วเจ้ายังจะอวยวายว่าไม่ยุติธรรมอีกหรือไม่ให้เจ้าอยู่มาได้จนอายุ76ก็กรุณาเจ้ามากไปแล้วนะในตาของพญายมแดงกำและหันไปสั่งกับยมทูตเอาท่านยมทูตมาลากตัวไปลงกระทะน้ำมันเดี๋ยวนี้ชายสูงอายุได้ยินคำพิพากษาโทษให้นำไปทอดในกระทะน้ำมันเท่านั้นก็หน้าซีดรีบโขกหัวกราบนับครั้งไม่ถ้วนพลางพูดว่าโอ้ยข้าขอได้โปรดเถิดตอนมีชีวิตอยู่แม้แต่กับผมจะทำความชั่วร้ายไว้มากแต่กับผมทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการทำไปโดยไม่มีใครตักเตือนกับผมเลยว่าให้รีบกลับเนื้อกลับตัวซะท่านพญายมตบโต๊ะอีกผางเลวร้ายเลวร้ายจริงๆเรานะมีจดหมายเตือนเจ้าไปแล้วตั้ง3ครั้งเจ้ายังบอกได้อีกว่าไม่มีใครเตือนอย่างนั้นหรือชายสูงอายุยืนยันว่าไม่มีจริงๆขอรับท่านพญายมทำเสียงอ่อนลงเอาละเจ้าอาจจะเลอะเลือนไปเจ้าจงสงบใจสักครู่แล้วลองทบทวนดูท่านพญายมทิ้งช่วงพักสักครู่แล้วเอ่ยขึ้นใหม่ว่าอ่ะนี่เจ้าสวมแว่นตาคนแก่นี้เมื่อไหร่หรือชายสูงอายุยกมือขึ้นเกาศีรษะเล็กน้อยเป็นการช่วยทบทวนความจำโอ้ยจำได้แล้วเมื่อตอนกับผมอายุได้50ครับวันนั้นเป็นวันในฤดูหนาวเอ้ยกับผมนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกดูหนังสือพิมพ์รู้สึกในตาผ่างผ้ามัวหลังจากนั้นเอ้ยกับผมก็ตัวสายตาประกอบแว่นโอ้ยและภาพเหตุการณ์ในอดีตที่โลกมนุษย์ของชายสูงอายุก็ปรากฏขึ้นที่ผนังถ้ำอีกเป็นวันที่มีหิมะตกปกคลุมอย่างหนักเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ในห้องโถงกำลังคลี่หนังสือพิมพ์เตรียมจะอ่านจู่ๆรู้สึกปวดที่ตาจึงขยี้ไปมาอยู่หลายทีและพึมพำว่าทำไมตัวหนังสือมันซ้อนกันแบบนี้โอ้ยไอ้ขยี้แรงไปหน่อยเจ็บตาเลยหรือว่าจะต้องใส่แว่นตาแล้วมั้งเอ้ยยิ่งมองยิ่งปวดหัวเหลือเกินแล้วภาพเหตุการณ์ก็หายวับไปท่านพญายมพูดขึ้นมาว่าเห็นไหมนั่นแหละจดหมายเตือนฉบับที่หนึ่งที่เราส่งไปถึงเจ้าเพื่อให้รู้ว่าวันเวลาของเจ้าใกล้เข้ามาแล้วชายสูงอายุอุทานว่าโอ้นั่นน่ะเหรอขอรับจดหมายเตือนท่านพญายมตอบหนักแน่นก็ใช่นะสิใช่แล้ว
จะเอาอะไรอีกไหมชายสูงอายุยังไม่หายข้องใจเออแล้วฉบับที่สองละขอรับจะบอกให้นะเจ้าวะจำได้ไหมว่าวันนั้นเป็นวันเกิดอายุครบ60ปีของเจ้าลูกสาวของเจ้าเดินทางไกลมาจัดงานวันเกิดให้เจ้าตะกระตะกรามแทะน่องไก่ชิ้นใหญ่จนฟันหน้าหักจากนั้นเป็นต้นมาฟันของเจ้าก็หลุดร่วงไปทีละซี่สองซี่จนบัดนี้เหลืออยู่ไม่กี่ซี่แล้วใช่ไหมพญายมหยุดชั่วขณะแล้วเอ่ยต่อไปว่าเอาดูซะให้เต็มตาเลยและบนผนังถ้ำอีกครั้งภาพเหตุการณ์ในวันเกิดของชายสูงอายุปรากฏขึ้นเขาดีใจมากเพราะลูกสาวสุดที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานได้กลับมางานฉลองวันเกิดของเขาเธอนำของชอบมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะแต่ชายสูงอายุไม่ระวังจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านพ่อคะน้องไก่ของโปรดของท่านค่ะเฮ้ยน้องน้อยไม่ค่อยทานนะคะรสชาติฉันดีเหลือเกินโอ้ยน้องแต่แม่มันทำเหนียวอะไรขนาดนี้ล่ะโอ้ย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 ฝันของข้าฝันของข้าโอ้ยหุยหุยน้องไก่บ้านี่นะไม่กินเลยลูกบอกแล้วให้ท่านพ่อค่อยๆทานแล้วเป็นไงล่ะวันเกิดของตัวเองแท้ๆแต่เจอเลือดตกยางออกจากนั้นภาพเหตุการณ์ก็หายวับไปท่านพญายมก็เอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมล่ะนั่นแหละจดหมายเตือนครั้งที่สองและจากนั้นอีกหนึ่งปีผมของเจ้าที่เคยดกดำเป็นเงางามก็เปลี่ยนสีเริ่มร่วงจนกลายเป็นผมขาวและบางล้มแหลมอย่างที่เห็นนี่แหละในนี่เป็นจดหมายเตือนฉบับที่สามแล้วเจ้าจะยังปฏิเสธว่าไม่ได้รับคำเตือนอีกหรือว่าแล้วท่านพญายมก็หันไปสั่งการท่านยมทูตเอาตัวชายผู้นี้ไปรับโทษเดี๋ยวนี้ชายสูงอายุไม่มีข้อต่อรองใดๆอีกเลยเขาได้แต่สะอื้นไห้เดินตุบัดตุเป๋ตามแรงลากจูงไปสู่แดนทรมานแต่โดยดีคนต่อไปที่มารับพิพากษาโทษพร้อมกับชายสูงอายุคือชายหนุ่มท่านพญายมเปิดดูบัญชีแล้วสายหน้าบอกว่าเจ้ายังหนุ่มยังแน่นน่าจะทำสัมมาอาชีพให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่เหตุฉะไหนจึงต้องตกลงมาที่ดีได้น้อใช่แล้วครับกระผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นการยุติธรรมเลยนะครับชายหนุ่มได้ช่องทางก็เริ่มตีโพยตีพายต่อจากชายสูงอายุบ้างโอ้ท่านผู้เป็นใหญ่เห็นไหมครับในตาของกระผมก็ยังไม่ได้ปากฟางผมยังไม่ขาวฟันก็ยังไม่หลุดร่วงแล้วกระผมก็ไม่ได้ก่อกรรมทำเข็นอะไรนักหนาอีกอย่างหนึ่งก็คือกระผมไม่ได้รับจดหมายเตือนจากท่านเลยด้วยความตัดจริงนะครับท่านพญายมลากเสียงอย่างเหนื่อยหน่ายไอ้โถเอ้ยโถเอ้ยไอ้หนูหน้าโง่จดหมายเตือนน่ะไม่ได้เหมือนกันทุกรายไปหรอกนะรู้ไหม
ชายหนุ่มจึงถามต่อและท่านพญายมทบทวนให้อย่างใจเย็นค่ะฉะนั้นจดหมายเตือนของท่านที่ให้แก่กระผมเป็นอย่างไรแล้วขอรับอยากรู้แล้วสิข้าจะบอกให้เจ้าจำชายหนุ่มเพื่อนบ้านที่เกิดปีเดียวกันกับเจ้าได้ไหมล่ะชายหนุ่มตอบว่าอ๋อหนุ่มชายใหม่ๆจ้างนะขอรับก็เป็นเพื่อนเล่นกับผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ใช่แล้วบัดนี้เพื่อนคนนั้นของเจ้านะไปไหนเสียล่ะชายหนุ่มตอบว่าโอ้เขาตายด้วยโรคปอดตั้งแต่เมื่อ10 ปีก่อนแล้วนะครับฮ่าๆๆใช่ใช่แล้วนั่นแหละคือจดหมายเตือนครั้งที่1ที่ข้าส่งให้กับเจ้าจำไม่ได้เหรอชายหนุ่มขึ้นเสียงค้านแต่ไม่เหมือนกันนะครับไอ้เพื่อนของกระผมคนนั้นมันเป็นวัณโรคหอมกล่องกล่องวัดกระผมยังล่ำสันแข็งแรงนะครับท่านพญายมยังคงอารมณ์ดีกล่าวต่อไปเราเรียกเจ้าว่าไอ้หน้าโง่นะไม่ผิดเลยนะรู้ไหมไม่มีใครรับรองได้ว่าตัวเองจะไม่เจ็บป่วยใช่ไหมเราตอบเจ้าแล้วเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารแม้เจ้าจะไม่เป็นวัณโรคเจ้าก็อาจต้องทิ้งสังขารด้วยเหตุอื่นหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้จดหมายเตือนเจ้าไปอีกนะรู้ไหมชายหนุ่มบอกปัดไม่มีนะครับครั้งที่สองกระผมยืนยันว่าไม่ได้ครับช่อเลวมากเลวมากเลยน้อยแน่ท่านพญายมตวาดเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มชักจะเหลวไหลแล้วเจ้านะจำลูกพี่ลูกน้องที่อยู่กับเจ้ามา3 ปีไม่ได้แล้วหรือเขาตายไปปุบปับโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ทั้งที่ยังหนุ่มยังแน่นใช่ไหมล่ะถ้ายังนึกไม่ออกจงมองไปที่ผนังถ้ำแล้วดูให้ดีๆดูให้ดีๆซะก่อนเมื่อชายหนุ่มมองไปที่ผนังถ้ำก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในอดีตบนโลกมนุษย์ของตนเองกับลูกพี่ลูกน้องขณะที่เพิ่งจะเริ่มเข้าศึกษาในสำนักหนึ่งพร้อมกันทั้งสองสนิทสนมกินนอนด้วยกันถึงแม้จะอยู่ในวัยเรียนก็ชอบชวนกันออกเที่ยวเตร่ไม่สนใจตำรับตำราใช้เวลาหมดไปกับอบายมุขทุกชนิดอย่างหัวปากหัวปำวันนี้ญาติผู้พี่ของข้าท่านนี้สุดยอดจริงๆเลยเชียวเราออกแล้วไปเที่ยวหอนางรมกันต่อนะวันนี้ข้าเล่นพนันมาได้เยอะเชียวขาดยังท่านพี่เองใช้ได้เลยยากผู้น้องของข้าเจ้าไม่รู้ใจข้าจริงๆนี่มันโลกแห่งความสุขชัดๆท่านพี่ไป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 หาเหล่ารถเถิดกับหญิงงามกันดีกว่าใช่ใช่ต้องหาความสุขใส่ตัวให้มากมากเกิดมาไม่หากำไรชีวิตก็เสียชาติเกิดสิจริงไหมไปกันน้องรักสาวงามกำลังรอเราอยู่คืนนั้นทั้งสองคนกินเที่ยวอย่างสำราญจนรุ่งเช้าชายหนุ่มรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนเตียงในห้องนอนของตนเองพ่อของเขาเข้ามาบอกให้ชายหนุ่มลุกขึ้นเพื่อไปทำพิธีเคารพศพเขางัวเงียถามพ่อไปว่าโอ้ยท่านพ่อท่านใจกะไปเคารพศพใครกันล่ะครับก็ญาติผู้พี่ของเจ้าน่ะสิ
เขาตายแล้วเมื่อเช้าสินแสมาดูแล้วบอกว่าเขาสิ้นใจไปตั้งแต่เมื่อคืนชายหนุ่มตกใจเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อคืนนี้เขาและญาติผู้พี่ยังไปกินไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยแถมญาติผู้พี่ก็เป็นคนรูปร่างแข็งแรงไม่มีท่าทีว่าป่วยไข้ตรงไหนจากนั้นภาพบนผนังก็ค่อยๆหายวับไปท่านพญายมจึงได้พูดขึ้นว่านั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมจดหมายเตือนครั้งที่สองให้เจ้ารู้ว่าจะต้องเร่งสร้างกุศลคุณงามความดีคนเราถึงความตายได้ไม่ว่าเด็กหรือหนุ่มสาวหรือคนเฒ่าคนชราเตือนครั้งที่สองก็แล้วเจ้าก็ยังใช้ชีวิตสำมะเลไทยเมาอยู่เราจึงส่งจดหมายเตือนเจ้าไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเส้นตายครั้งสุดท้ายชายหนุ่มทบทวนแล้วบอกกับท่านพญายมแต่ท่านพญายมชักปวดศีรษะกับมนุษย์ที่มีแต่ความหลงไว้เต็มตัวอย่างนี้เป็นเส้นตายครั้งสุดท้ายยังงั้นหรือครับท่านได้โปรดอย่าล้อเล่นกับผมเลยนะกระผมไม่ได้รับจริงๆเชื่อเจ้าหน้าโง่เมื่อเดือนที่แล้วเกิดเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นที่ตำบลบ้านของเจ้าจำไม่ได้แล้วหรือเด็ก 4-5 คนที่ไปเก็บระเบิดมือมาเล่นแล้วระเบิดตุ้มตายทั้งที่2คนบาดเจ็บสาหัส3คนใช่ไม่ใช่และแล้วภาพเหตุการณ์ในวันที่น่าสะเทือนใจก็ปรากฏขึ้นบนผนังถ้ำท้ายหมู่บ้านที่ชายหนุ่มเคยอาศัยมีวัดร้างที่เด็กๆชอบมาวิ่งเล่นบ่อยๆวันนั้นมีเด็กหลายคนไปเจอกับวัตถุสิ่งหนึ่งขนาดเท่าฝ่ามือจึงพากันเก็บมาโยนเล่นเพราะเห็นว่าแปลกตาแต่ไม่คาดคิดขณะโยนไปมาวัตถุได้หล่นลงพื้นแล้วเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นทำให้มีเด็กเสียชีวิตทันที2คนบาดเจ็บหนักอีกหลายคนเมื่อพ่อแม่ของเด็กๆมาเห็นต่างก็ร้องไห้เสียใจกันละงมลูกแม่ทำไมถึงเป็นแบบนี้อย่าจากแม่ไปอย่าเป็นอะไรนะตื่นขึ้นมาสิลูกลูกแม่ลูกแม่แม่ขอโทษแม่ไม่น่าให้เจ้ามาเล่นเลยลูกแม่ข้าก็ได้ข้าก็ได้ช่วยลูกฉันเคยลูกฉันลูกฉันได้หายใจแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยลูกข้าขอลูกข้าหายไปไหนอะลูกข้าขาขาดจากนั้นภาพที่ปรากฏก็ค่อยๆเลือนหายไปท่านพญายมได้เอ่ยว่าเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละเป็นจดหมายเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความตายไม่เหลือไว้ถ้าใครยังมัวหลงอยู่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลแน่นอนตายแล้วก็ต้องลงมาหาเราที่นี่ทุกรายไปชายหนุ่มน้ำตาไหลพรากด้วยความสำนึกอย่างจริงใจตายหมู่เป็นใหญ่
ก็เพราะเพิ่งเข้าใจความหมายของท่านเดี๋ยวนี้เองหัดหน้าก็ผมจะไม่ทำอย่างที่ท่านบอกเห็นไหมเมื่อเจ้าเกิดความสำนึกอย่างจริงจังเช่นนี้เราจะให้เจ้าไปเกิดไหมเป็นกรณีพิเศษดูว่าเจ้าจะสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เพื่อชดใช้หนี้กรรมในชาตินี้ได้สักแค่ไหนเมื่อทางพญายมมีบัญชาให้ชายหนุ่มไปเกิดใหม่แล้วก็ได้เสด็จลงจากบัลลังก์ไปจบบริบูรณ์ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมให้เสียงกันในวันนี้นะคะก็สอนเป็นกติสอนใจอย่างดีนะคะจดหมายจากพญายมนะคะครั้งที่หนึ่งก็คือตอนอายุ50ก็ใส่แว่นนะคะที่ท่านพญายมมาเตือนนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ตอนอายุ60นะคะก็ฟันเริ่มหักนะคะครั้งที่3ก็หลังจากฟันหัก1ปีก็ผมงอกนะคะก็ทำให้เรารู้ว่าสังขารเรานี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามวัยเลยนะคะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเกิดกับเราได้นะคะเราหาว่าท่านพญายมยังไม่ได้มาเตือนเราเพราะเราไม่รู้สึกในความไม่แน่นอนในสังขารนะคะส่วนชายหนุ่มนะคะครั้งที่หนึ่งเพื่อนบ้านก็ตายตอนเพื่อนบ้านที่อยู่เท่ากันก็ตายไปแล้วญาติผู้พี่ก็ตายไปนะคะแม้กระทั่งเด็กมาเล่นระเบิดก็ตายนะคะให้เรารู้ว่าสังขารเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะเราก็ต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลคุณความดีเอาไว้นะคะเพราะความตายไม่เลือกไว้นะคะทุกท่านก็ต้องจบลงด้วยความตายนะคะแต่ก่อนจะตายนะคะเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อเราจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะท่านพญายมท่านได้ตัดสินให้เราไปเจอสิ่งที่ดีๆนะคะถ้าเราสร้างแต่ความไม่ดีไว้เราก็จะเจออะไรที่ทุกข์ทรมานนะคะจะต้องไปตกนรกหมกไหม้ถ้าเราอยากจะไปเกิดในที่ภพภูมิที่ดีเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลคุณความดีไว้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือได้กลับคืนสู่เบื้องบนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะค่ะก็วันนี้ก็ทุกท่านได้ให้เสียงดีมากนะคะค่ะป้าขอบพระคุณมากค่ะผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีพี่น้องห้องเสมอทุกท่านอีกครั้งนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะคะผู้ที่ให้โอกาสนะคะข้าพเจ้าได้มาเรียบเรียงบทใครกำหนดจุดนี้แล้วก็ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่เบื้องบนก็ให้โอกาสนะคะแล้วก็อาวุโสทุกท่านก็แนะนำแล้วก็ส่งเสริมด้วยแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทุกเสียงในวันนี้เลยนะคะที่ได้มาชำระปณิธานของตนเองเนาะการที่ได้ออกเสียงก็เหมือนเป็นการได้ให้วิทยาธรรมเป็นทานแก่ทุกท่านเพราะว่าเสียงนี้ก็จะต้องระบือไปไกลมากๆเลยนะคะทุกท่านก็มีความตั้งใจแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของทุกท่านนะคะที่มีความตั้งใจที่มาทำตรงนี้นะคะก็ไม่ใช่งานของใครเนาะเป็นงานของฟ้าเป็นงานของทุกๆท่านนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดนะคะตามนี้คุณน้อยก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกท่านเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะทั้งผู้ที่ได้มารับฟังนะคะผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาให้เสียงก็ขอเป็นโอกาสหน้านะคะทุกท่านมีโอกาสร่วมกันได้หมดทุกท่านเลยนะคะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณสมผลด้วยนะคะที่ได้ทำหน้าที่มาเล่าเรื่องในวันนี้นะคะแล้วก็ได้ให้ความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะค่ะ
ครับกราบขอบคุณผู้ดำเนินรายการและกราบสวัสดีพี่น้องห้องสมุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เป็นครั้งคืนแรกที่พวกเราได้เข้าคอนเซปต์ใหม่ที่มีชื่อว่าเรื่องราวธรรมใครกำหนดนะครับใครกำหนดนี่มาจากไหนก็มาจากหนังสือที่เรียกว่าได้ศึกษาเรียนรู้ในอาจารย์ธรรมนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับโดยท่านสุภนิมิตหรือนามปากกาสุภนิมิตนะครับแต่ว่าคือพระองค์ท่านก็คือท่านฟังเราเขียนหนังสือซึ่งท่านได้กลับคืนไปแล้วนะครับก็หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่เล่าอย่างนี้นะครับมีจำหน่ายหรือมีการทำเป็นภาษาไทยเมื่อประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับก็หลายเรื่องหลายอย่างที่พวกเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตในห้องสมุดหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขามีจำหน่ายนะครับอาจจะไม่ได้อ่านได้ดูได้ฟังดังนั้นจึงได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ให้พวกเราได้แสวงหาตรงนี้นะครับมาเจอเรื่องราวที่ดีๆนะครับซึ่งเราก็เคยทำกันมาได้ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสำหรับใครกำหนดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่เรียกว่ามี9ตอนนะครับก็ประมาณ9วันใน1เดือนดังนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปทำไปนะครับก็สำหรับวันนี้ทุกท่านตั้งใจทำงานได้ดีมากถือว่าเป็นวันแรกนะครับครั้งแรกที่ทำก็อาศัยว่าได้คือมีประสบการณ์แล้วก็ทำตรงนี้พอจะเข้าใจเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแล้วก็ทำได้ดีทุกคนนะครับผมก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากๆดังนั้นเนี่ยเรื่องถัดไปก็คงจะได้ทำได้ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเราก้าวสู่มืออาชีพขึ้นไปทุกขณะแล้วนะครับทั้งเรื่องราวบทบาทแล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ไม่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยขอเราตั้งใจในการศึกษาให้ออกมางานดีที่สุดนะครับเพราะว่าการตกแต่งไฟเสียงต่อไปก็จะมีอรรถรสต่างๆที่ฟังแล้วก็อาจจะมีรสชาติที่น่าติดตามชวนฟังมากมายเลยนะครับก็อยู่ที่ทางฝ่ายสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้มาให้เสียงแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีทุกคนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอเควันนี้ถือว่าทุกท่านทำความสำเร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ดำเนินได้ดีมากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าขอบคุณครับสมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านรับดีกันนะคะแหลกก่อนที่จะจากกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านยืนขึ้นคำนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์3คำนับนะคะนับ1คำนับ2คำนับ3นะคะขอส่งทุกท่านเข้านอนนะคะราตรีสวัสดิ์ทุกท่านหลับฝันดีกันนะคะสาธุในธรรมทุกท่านเถิดค่ะสาธุค่ะค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ